กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาสคลิปถ่ายติดผีบางทีก็อาจจะเห็นเป็นเงาวูบวาบและบางทีก็อาจจะเห็นเป็นกลุ่มก้อนพลังงานบางครั้งก็อาจจะถ่ายติดวัตถุบางอย่างที่มันสามารถขยับได้เองและนี่คือ10อันดับคลิปถ่ายติดผีที่วัตถุมันขยับได้เองยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสยองซะไม่มีอันดับ10จ้องมองคลิปต่อไปนี้ก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียดูเหมือนว่าตากล้องจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาจึงบันทึกภาพเอาไว้ดูเหมือนว่าสายตาของรูปปั้นกำลังจ้องมองมาที่เขาจนสุดสายตาคลิปนี้มันก็ไม่ค่อยชัดและอาจจะเป็นการตัดต่อหรือไม่ก็อาจจะเป็นรูปปั้นที่ถูกสั่งทำพิเศษก็เป็นได้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ข้างล่างได้อันดับ9ยูทูบเบอร์ชาวอังกฤษนามว่าสกอตต์เมาส์บอกว่าเขาย้ายมาอยู่ในบ้านหลังใหม่นี่ได้3วันในตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นว่าข้าวของมันมักจะกระจัดกระจายจนเขาได้ตั้งกล้องเอาไว้และมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเท่าที่ผมเคยหาข้อมูลและดูคลิปพวกนี้มาอย่างมากมายผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นของจริงเพราะขวดโค้กมันเอ็นเอียงได้แต่ก็ไม่ยอมล้มก่อนที่มันจะกระดอนขึ้นเหมือนมีอะไรดึงและมันก็ถูกปัดลงมาจากโต๊ะราวกับว่าที่ขยับได้ไม่ใช่ขวดโค้กแต่เป็นน้ำโค้กที่อยู่ข้างในท่านผู้ชมล่ะคิดยังไงอันดับ8คนงานร้านอาหารชื่อว่าบรูค182ได้อัพคลิปลง YouTube โดยบอกว่าในคืนหนึ่งเขาก็ทำงานตามปกติแต่แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างตกลงมาที่พื้นเขาเลยเดินมาเก็บมันเข้าที่ก่อนที่จะไปดูกล้องวงจรปิดว่าอะไรมาทำให้ถาดเหล่านี้ตกลงมาก็พบว่ามันกระเด็นออกมาจากชั้นได้เองอันดับ7ยูทูบเบอร์นามว่าโพไฮวูดบอกว่าตุ๊กตาเก่าแก่ตั้งแต่ปี1970ตัวนี้น่าจะมีผีสิงอยู่เพราะว่ามันชอบอยู่ผิดที่ผิดทางไม่ก็มันขยับได้เองคราวนี้เขาจึงตั้งกล้องเอาไว้พร้อมกับนาฬิกาเพื่อให้รู้ว่าเขาไม่ได้ทำสต็อปโมชั่นหรือว่าใช้เส้นเอ็นเพื่อทำให้มันขยับในตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งของตกก่อนที่แขนของมันจะขยับแล้วก็ตามมาด้วยหัวท่านผู้ชมล่ะคิดยังไงวิญญาณมักจะสิงสู่ในสิ่งของนั้นหรือก็สามารถคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ข้างล่างได้อันดับ6คลิปนี้ก็ถูกถ่ายไว้ได้โดยกล้องวงจรปิดสังเกตตุ๊กตาที่อยู่มุมห้องให้ดีจะเห็นได้ว่าจู่ๆมันก็ค่อยๆลุกขึ้นมานั่งเอาเองซะอย่างนั้น
ในตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะมีเชือกหรือเส้นเอ็นแต่พอดูดีๆแล้วมันก็เป็นเพียงสายไฟที่ติดอยู่กับผนังห้องเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งคลิปนี้มันก็ชัดเกินกว่าที่จะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมันอาจจะเป็นการจัดฉากก็เป็นได้อันดับ5ยูทูบเบอร์นามว่าเอริกะก็รู้สึกว่าสิ่งของในบ้านมันมักจะไม่อยู่ที่เดิมและรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่กำลังโกรธอยู่จนเธอพบว่าเหรียญที่วางอยู่บนโต๊ะมันขยับได้เองเธอจึงหยิบเหรียญและก็รีบเอามันใส่ไว้ในขวดเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีเชือกหรืออะไรที่ทำให้มันขยับได้Are you angry because you're dead? What are you angry about? เธอก็ถามคำถามกับวิญญาณออกไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีคำตอบกลับมามีเพียงการกระดอนของเหรียญที่มันแรงขึ้นเรื่อยๆ Guys, are you seeing it? Whoa.How is that possible? Come on, it's in a jar. ในคอมเมนต์หลายคนก็คอมเมนต์ว่ามันอาจจะเป็นแม่เหล็กก็ได้แต่ทว่าแม่เหล็กมันก็ไม่มีผลต่อเหรียญเพนนีถึงจะมีผลมันก็ทำได้เพียงดูดเหรียญได้อย่างเดียวไม่สามารถทำให้เหรียญเพนนีกระเด้งกระดอนได้แบบนี้ท่านผู้ชมล่ะคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ข้างล่างได้อันดับ4ยูทูบเบอร์นามว่าเบนแมคนีลก็รู้สึกแปลกๆเวลาเขาเข้าห้องน้ำและบางครั้งก็จะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องน้ำทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเขาจึงอัดคลิปก่อนที่จะทดลองโยนลูกบาสเข้าไปและดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างผลักลูกบาสกลับคืนมาเท่าที่รู้นะครับนี่อาจจะเป็นเพียงการเล่นภาพย้อนหลังก็เป็นได้ท่านผู้ชมล่ะคิดยังไงอันดับ3ยูทูบเบอร์นามว่าบรูคเซเว่นก็บอกว่าตุ๊กตาของเขามันมักจะขยับได้เองก่อนที่จะอัดคลิปและโพสต์ลง YouTube ในคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาอาจจะตั้งพัดลมและก็เป่ามันอยู่ไม่ก็ใช้ไดเป่าผมเพื่อทำให้มันขยับแต่เท่าที่ผมสังเกตถ้ามันเป็นลมจริงๆทำไมตัวอื่นมันถึงไม่ขยับด้วยและหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาใช้แม่เหล็กอย่างแน่นอนต่อมาเขาจึงอัดคลิปให้ดูว่ามันไม่ได้มีแม่เหล็กแต่บางครั้งผมก็คิดว่าบรูคเขาอาจจะแอบถอดแม่เหล็กออกไปก็เป็นได้อันดับ2ยูทูบเบอร์นามว่าเจเนลลี่โครว์ก็บอกว่าตุ๊กตาของเธอมักจะไม่อยู่ที่ที่มันควรอยู่มันมักจะขยับได้เองแต่ถ้าว่ามันจะขยับก็ต่อเมื่อไม่มีใครอยู่ในห้องเท่านั้นเธอจึงอัดคลิปโดยที่ทิ้งตุ๊กตาเอาไว้ในห้องปิดประตูก่อนที่จะกลับมาเช็คดูว่ามันจะเป็นยังไงเธอก็ถ่ายให้ดูว่าไม่มีใครอยู่ในห้องไม่มีใครแอบอยู่หลังทีวีแต่ทว่าตุ๊กตามันก็ย้ายที่จากหัวเตียงมาที่ปลายเตียงได้เองนี่อาจจ
จะเป็นตุ๊กตาผีสิงของจริงก็เป็นได้อันดับ1ยูทูบเบอร์นามว่าชารอนกรีนบอกว่าเธอและครอบครัวมักจะเจอเรื่องแปลกๆตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่และลูกสาวของเธอก็บ่นว่าตุ๊กตามันมักจะเคลื่อนย้ายที่ได้เองและดูเหมือนว่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถทำให้อย่างอื่นขยับได้เช่นเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้มันก็ขยับโยกเล็กน้อยก่อนที่รองเท้าด้านล่างมันจะเปิดออกมาในตอนแรกผมก็คิดว่าอาจจะมีใครสักคนแอบอยู่หลังเก้าอี้และก็ขยับมันแต่ทว่าจู่ๆที่พักเท้ามันก็เด้งออกมาซึ่งการที่มันจะเด้งออกมานี้ก็ต้องกดปุ่มหรือว่าดึงคันโยกที่อยู่ด้านข้างของเก้าอี้แต่ทว่าผมก็ไม่เห็นใครอยู่ข้างๆเก้าอี้เลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปถ่ายติดผีในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับและอาจจะกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยก็ได้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับรายการสยองซะไม่มีพาร์ทหน้าบายสวัสดีครับ